คุณผู้ชมมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ35ปีเขาถูกตำรวจจับ,บเขาก็วิ่งหนีนะคะคือลักษณะเนี่ยไม่รู้แหละว่าเขาทำผิดอะไรหรือว่าก่อนหน้านี้เสพยงเสพยามาหรือเปล่าทุกคนได้แต่สันนิษฐานแต่เขาเห็นตำรวจปุ๊บเขาก็หนีแล้วกระโดดลงคลองไปจากนั้นวันรุ่งขึ้นไปเจอเป็นศพค่ะติดอยู่ที่กอหญ้ากอไผ่ลักษณะแบบมันเป็นที่รกๆอค่ะ,คะอยู่ในหนองน้ํำนะคะคือล่าสุดทางฝั่งของคนเป็นเมียบอกเฮ้ยแบบเนี้ย มันมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทําไมตํารวจต้องว้ายล่าไล่กวดขนาดนั้นเขาสงสัยในสาเหตุการกระทําของตํารวจค่ะกํนลังจะมาหอฮะกำกําลังมาเลย <Yeah. S 2> นี่เห็นไหม <Yeah. S 2> เห็นไหมบิง mm hmm. ม,มาแล้วเมื่อกี้ เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะครเราจะเห็นชัดเจนเนี่ยเห็นไหมไปแล้วค่ะเขาวิ่งแล้วสักแป๊บหนึ่งเนี่ยอ่ะหมามาแล้วตำรวจมาเขาวิ่งหนีตำรวจค่ะแล้วกระโดดลงคลองนะคะเนี่ยและภาพมุมเนี้ยเราก็จะเห็นนี่ในคลองเห็นไหมคะเขาพยายามจะว่ายน้ำนี่เห็นไหมจับภาพสราวูธรอดพ้นหรือว่าบอยได้ตีน้ำอยู่ไกลๆนนะนั่นแหละ<อ>คือหนีเตลิดเลยค่ะ สายตรวจสพเมืองระยองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะตามจับกลุ่มตัวนะคะแต่ก็จับไม่ได้อะ่ะและไอ้ตอนที่ว่ายน้ําไปเห็นไหมไอ้คลิปะะ2เนี่ยค่ะคือกระแสะน้ํามันไหลเชี่ยวมากเลยคลองนี้เป็นคลองบางจากนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็พยายามจะจับกลุมตัวะคะ่ะบอยก็กระโดดหนีลงไปในน้ําแบบนี้คะ่ะนักข่าวก็ไล่เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนเกิดเหตุนะคะจับภาพได้ตั้งแต่บอยเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคะ่ะคันนี้นะ นีตำรวจมาที่บ้านก่อนจะวิ่งตะเลดิดยังไม่คิดชีวิตเลยค่ะนี่คนแถวนั้นเขาก็งงกันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งในบอยเนี่ยหนีมาถึงคลองแล้วกระโดดลงน้ำอะค่ะเนี่ยเป็นภาพนี้คือตำรวจเขาก็วนตามหาก่อนจะกลับมาคุยกับเมียของบอยแต่ก็ไม่ได้แจ้งเรื่องของการกระโดดน้ำหนีพอช่วงเวลาเย็นเนเ,นเมียบอยและครอบครัวค่ะเขาก็เอ๊มันผิดสังเกตแล้วทำไมบอยยังไม่กลับมาติดต่อก็ไม่ได้ก็ช่วยกันตามหา ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ24พฤษภาคมค่ะบริเวณชุมชนวัดโขตใต้แถวแถวเนินพระที่ตัวเมืองระยองนะคะหลายคนก็สงสัยว่าแล้วบอยผิดอะไรทำไมบอยถึงต้องหนีตำรวจคำตอบก็คืออย่างนี้ค่ะในบอยเนี่ยน่าจะเพิ่งเสพยามาอ,มอันนี้ตามคาบอกเล่าของญาตินะคะค พบอยเนี่ยติดยาบ้านหนักมากจริงๆค่ะและก่อนเกิดเหตุนเนี่ยไปเจอสายตรวจไงสายตรวจขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีบอยก็หนีตำรวจเขาก็ตามพอเห็นว่ามีพิรุษล่าสุดเนี่ยทางญาติรู้อย่างนี้ว่าบอยอ่ะหายตัวไปติดต่อมไม่ได้หลังจากกระโดดน้ําก็เลยเรียกไปที่กู้ภยัยประสานไปที่นักประดาน้ําตามหาหน่อยแล้วกระแสน้ําคุณผู้ชมขามันไหลแรงมากๆเลยนะคะมันเชี่ยวกราดมากอะ่ะแล้วน้ำในคลองเนี่ยลึกประมาณ5-6เมตรด้วยกันดูสิเขาก็ต้องเอาเรือ ย่างออกไปแล้วก็พยายามจะตามหากันแบบนี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะเมียของนายบอยก็จุดธูปขอขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริมคลองบางจากเลยอยากเจอตัวผัวนี่พอไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าเขาจะเป็นตายร้ายดียังไงกระโดดลงคลองไปแล้วนี่มันกว่า24ชั่วโมงเข้าไปแล้วญาติของนายบอยอีกคนหนึ่งชื่อว่านิรบลคําแก้วก็บอกว่าบอยอ่ะน่าเป็นห่วงนะเพราะเขาว่ายน้ําก็ไม่เก่งโรคประจําตัวก็มีด้วยที่ผ่านมาเขาเครียด ถามคิดเรื่องอะไรอ่ะคิดเรื่องตังค์ต้องมีค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยเยอะแยะมากมายดูแลลูกดูแลเมียด้วยแล้วเขากลัวไงไม่มีตังค์จ่ายค่าห้องเช่ากลัวจะโดนไล่ออกไปก็เลยหันไปพึ่งยาเสพติดอันนี้ญาติก็ว่าอย่างี้นะจนกระทั่งบ่ายสามโมงครึ่งค่ะเราไล่เหตุการณ์ให้คุณผู้ชมดูนะคะกู้ภัยก็ไปเจอบอยเนี่ยในสภาพที่เป็นร่างไร้วิญญ,ญาณแล้วนะคะนอนคว่ำหน้าติดอยู่ที่กอไผ่ริมคลองบางจากเขาก็เอาร่างของบอยขึ้นมาชนะสูตร ดูไปที่ตามเนื้อตามตัวไม่มีแผลไม่มีร่องรอยของการถูกทําร้ายน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ํากว่า20ชั่วโมงแล้ว,ไปไปวแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะทันทีที่เมียเห็นร่างสามีคนเป็นเมียร้องไห้เลยค่ะญาติเองคนแถวนั้นที่เขารู้จักบอยด้วยเขาก็ร้องไห้และเขาไม่ยอมไงอเขาจะเอาผิดกับสายตรวจอะมาวิ่งไล่ล่าสามีเขาทําไมอะคนเป็นเมียนี่ไม่ยอมเลยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดตํารวจไม่ไล่ล่าแบบนั้นบอยก็ไม่ต้องกระโดดหนีลงคลองอะ และสุดท้ายดูดีบอยต้องมาจบชีวิตแบบนี้นี่ในฝั่งญาติฝั่งคนในครอบครัวเขารู้สึกแบบนี้นักข่าวก็เลยเดินทางไปที่บ้านของคนตายอีกครั้งหนึ่งนะคะไปพบกับภรรยาของนายบอยนี่แหละคืออยู่ในที่เกิดเหตุก็ร้องไห,ห้กลับมาที่บ้านนี่ก็ยังร้องไห้เลยคุณเพ็ญนภา,านาแลค่ะเพื่อนบ้านก็ช่วยกันปลอบใจเธอก็ยอมรับว่าผัวเธอติดยาบ้าแต่จากการกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจวิ่งไล่แบบนั้นน่ะมันบอกไม่โอเค คือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่โอเคมากๆเลยนะคะทําให้สามีของเธอเนี่ยลื่นถลายลงคลองแบบนี้ค่ะอลองฟังดูแล้วกันค่ะก็คือว่าเขากลับมาปุ๊บเขาถามซักเล่าว่าเออแฟนทำอะไรรถของใครเราทำอะไรแค่นั้นก็จบเขาก็ไปแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเออแฟนเราลงน้ํานะหรือขนาดมูนี้ขนาดว่ากู้ภัยยังถามเลยว่าทำไม ทำไมเขาไม่ทําไมตํารวจเห็นคนลงน,น้ำทำไมคุณไม่ไม่โทรหากู้ภัยหรือบอกบอกญาติอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ชายเขาก็ดูตรงว่าเอ,อ้ยมันเหมือนม,มีมีรอย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 ,รอยลื่นอะ่ะเพราะลินมันลื่นอะ่ะม,มีรอยลื่นอะไรอย่างเงี้ยออเขาหวังใส่อยต้องลงน,น้ำเนี่ยเขาเลยโทรหากู้ภัยให้เอาให้ให้ใหม,ใหมาดูเชนเรือเออ,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 อใ,ใช่ตามไงก็ไม่เจอ เนี่ยค่ะคือจังหวะนั้นเนี่ยฝนมันตกด้วยนะคะแล้วก็น้ําไหลแรงด้วยะคะ่ะสภาพอากาศมันก็ไม่ดีนะสุดท้ายสามีเขาต้องมาเสียชีวิตแบบนี้มือถือก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะครับยังไงก็ตามแต่เราก็ต้องรอฟังข้อมูลจากทางฝั่งตํารวจด้วยนะคะว่าเหตุผลอะไรที่ตํารวจต้องวิ่งไล่ขนาดนั้นนะคะอือแต่ก็เห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วกระโดดวิ่งหนีนะครับว่ากันไปครับ